จะเปิดโฉมแล้วไปน้อง M142 ให้มาถล่มเข้าไปรถหุ้มเกาะของรัสเซียที่เป็นต่อสู้อากาศยานนะพี่น้องมาจาก MTLB หรือไม่ก็เป็น 9K33 เนี่ยตัวที่จังหวัดโดเนตสก์เป็นฝั่งยูเครนเขาเข้ามาบินสำรวจตรวจเจอแล้วว่านี่คือขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเอามาใช้ป่าละเมาะพี่น้องนั่นๆทีเย็นรัสเซียเอาอาวุธมาซุกซ่อนไว้ป่าละเมาะที่จังหวัดโดเนตสก์กำลังถอยหลังพี่น้องถอยหลังมาเพื่อจะหลบวิถีของโดนตรวจการของยูเครนรอดพ้นไหมมิอาจรอดพ้นพี่น้องจากนั้นยูเครนก็ใช้ให้มาซัดเข้ามาจงจุดสีแดงๆตึมเป็นไงพี่น้องระเบิดคาที่ตายเรียบที่จังหวัดโดเนตเปิดเกมลุกแบบเต็มที่ไปดูสะพานอันโตนอฟสกีพี่น้องสะพานอันโตนอฟสกีก็เป็นสถานที่ปะทะกันฝั่งที่ตะวันออกฝั่งที่ตะวันออกก็คือฝั่งที่รัสเซียมันยึดครองพี่น้องไปดูภาพเก่าๆบรรยากาศเก่าๆสะพานอันโตนอฟสกีนี่คือภาพอดีตนะพี่น้องอันนี้ปัจจุบันน่าจะเละยิ่งกว่านี้นะลองเปรียบเทียบดูว่าแลนด์มาร์คของสะพานอันโตนอฟสกีถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของยูเครนนะพี่น้องมันเป็นความโหดร้ายป่าเถื่อนบวกผสมผสานกับความสวยงามเป็นขีปนาวุธที่ฝั่งยูเครนกับรัสเซียเขาช่วยกันบึ้มนะพี่น้องเพราะว่าช่วงเริ่มต้นของสงครามยูเครนเขาบึ้มเพื่อไม่ให้ยูเครนบึ้มเพื่อไม่ให้รัสเซียมันบุกเข้ามาส่วนช่วงหลังๆของสงครามฝ่ายรัสเซียเป็นฝ่ายบึ้มเพื่อไม่ให้ยูเครนติดตามปัจจุบันนี้เป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝั่งที่ตะวันออกคือกองกำลังของยูเครนเขาบุกเขาข้ามสะพานอันโตนอฟสกีมาฝั่งที่ตะวันออกพี่น้องเนี่ยแสงของลูกน่าจะเป็น BTR นะพี่น้องบุกเข้ามายังดูไม่ออกนะพี่น้องว่าฝั่งที่ยิงอยู่นี่เป็นฝั่งที่ตะวันออกหรือฝั่งที่ตะวันตกแต่ตามสภาพการแล้วเป็นฝั่งยูเครนเป็นฝ่ายบุกก็น่าจะเป็นอาวุธของยูเครนนะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นฝั่งยูเครนเขาเผยแพร่พี่น้องข่าวเขาบอกว่าฝั่งทิศตะวันออกก็ต้องข้ามสะพานมาใช่ไหมพี่น้องแม่น้ำเดนิเปอร์ขวางกั้นจังหวัดเกอร์ซอนไว้ฝั่งทิศตะวันตกยูเครนเขาอยู่ฝั่งทิศตะวันออกฝั่งรัสเซียอยู่ตามข่าวที่เขาบอกว่ายูเครนข้ามสะพานอันโตนอฟสกีมาตะลุยตีฝั่งรัสเซียที่อยู่ฝั่งทิศตะวันออกก็ถือว่าเขาเปิดเกมลุกได้เร็วนะพี่น้องนี่รัสเซียก็คงหัวหมุนอีกแล้วพี่น้องหัวหมุนเพราะว่าศึกในก็มีศึกนอกก็มีปล่อยมันคนไม่มีอุดมการณ์คนบ้าอำนาจอันนี้บอกตรงนะพี่น้องยังดูไม่ออกว่าเป็นฝั่งของยูเครนหรือฝั่งของรัสเซียเนี่ยไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยเป็นช่องของยูเครนเขานำเสนอว่ากองทัพของยูเครนเขาข้ามแม่น้ำดานิเปอร์ข้ามสะพานอันโตนอฟสกีบอกตรงมาดูไม่ออกพี่น้องว่าใครเป็นใครถ้าดูตามสถานการณ์ที่ช่องยูเครนเขานำเสนอเขาบอกว่ายูเครนบุกก็แสดงว่าต้องข้ามสะพานอันโตนอฟสกีพี่น้องรัสเซียได้หัวหมุนแล้วคราวนี้พี่น้องถ้ามันไม่เละคราวนี้มันจะเละข่าวไหนใช่ไหมลุกลานคนอื่นดีนักจันดานโจรป่าเถื่อนไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะพี่น้องให้ดูว่าคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เป็นคนยูเครนเขาถ่ายเป็นกองทัพของยูเครนนี่สองฝั่งนี้ไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนพี่น้องนี่คือสะพานอันโตนอฟสกีนะหรือว่าเขายิงอาวุธข้ามสะพานอันโตนอฟสกีใส่กันเป็น2 F7 ไพออนพี่น้องรุ่นนี้ก็รุ่นบิ๊กเลยนะเป็นของอดีตโซเวียตแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ในมือของยูเครนเอาไว้ยิงสนับสนุนนะพี่น้องกองหลังยิงสนับสนุนมีทั้ง M27 นะมา2อย่างเลยมาทั้ง2 F7 ไพออนแล้วก็ M27 ก็ลองคิดดูว่าถ้าหากมีอาวุธยิงสนับสนุนกองหลังแบบนี้ก็มั่นใจชัวร์ลูกน้องปูตินต้องเละแน่มันยึดไม่ได้หรอกพี่น้องมันจะเอาอะไรมายึดถามจริง
แผ่นดินคนอื่นนะต่างประเทศเขาสนับสนุนยูเครนเต็มที่อ่ะมันหมดปัญญาแล้วมันคบใครก็ไม่ได้ถ้ามันมีปัญญาจริงนะมันยึดได้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่าลืมนะสหรัฐอเมริกาเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือนะบางทีเขาอาจจะแอบไปกดปุ่มแล้วนะพี่น้องหลายรอบแล้วส่วนตัวนี้มันแปลกประหลาดสักนิดนึงพี่น้องที่จังหวัดซาปอร์เซียรูปแบบการถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยมันถ่ายบนลงล่างใช่ไหมมันติดตามทหารไปทุกจุดทุกดอกเขตนี้เป็นซาปอร์เซียพี่น้องใต้อ่างเก็บน้ำคาคอบคาก็ถือว่าเป็นการบุกไอ้ที่น่าแปลกประหลาดมากที่สุดก็คือกล้องวิดีโอนี่แหละพี่น้องมันวิ่งตามทหารไปนี่เขาถ่ายกันยังไงมันจะเป็นรูปแบบลักษณะคล้ายๆหนวดกุ้งหรือเปล่าอยู่บนหัวของทหารยูเครนเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะพี่น้องใครไม่ไปช่วยทหารยูเครนลบเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ถือว่าเสียเปรียบนะพี่น้องเพราะว่าลบสมัยปัจจุบันนี้มันไม่ได้เหมือนเก่าแล้วนะเมื่อ30ปี40ปีที่แล้วไม่มีนะเทคโนโลยีแบบนี้ติดตามทุกดอกไทยทอดสดทุกช็อตนะก็ลองคิดดูประเทศที่ไปช่วยถือว่าได้เปรียบพี่น้องประเทศที่ไม่ไปก็ถือว่าขาดประสบการณ์เป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้รูปแบบการปกครองของโลกนะต้องรู้จักจับไม้จับมือกับประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยนะเรียกว่าเป็นพันธมิตรกับประเทศอื่นด้วยที่เขาเป็นที่เขาปกครองด้วยรูปแบบประชาธิปไตยอ่ะไม่ใช่ไปคบกับมีนองลายไปคบทำไมมีนองลายมันมีอะไรวันๆมันก็ไล่ยิงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นนั่นน่ะไปคบมันทำไมโลกนี้ไม่มีใครให้คบแล้วใช่ไหมไปคบมีนองลายมันต้องรู้จักคบกับประเทศที่เขาเป็นเสรีประชาธิปไตยเพราะว่าอาวุธเทคโนโลยีของเขาน่ะมันสมัยใหม่มันล้ำยุคหัวคิดหัวอ่านมันก็ต้องตามให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมอะไรเนี่ยครบ8ปีหรือยังเมื่อไหร่จะลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เขาจะได้ขึ้นสักทีต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วนะมันนานเกินไปแล้วนะกี่วันแล้วเนี่ยเลือกตั้งมายังไม่ได้เป็นนายกสักทีเลยอะไรเขียนกฎหมายยังไงทำไมทำให้มีช่องว่างขนาดนั้นใช่ไหมเป็นจังหวัดซาปอร์เซียพี่น้องเป็นกองกำลังของยูเครนเขาบุกตะลุยเรื่องใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไม่ปรากฏแน่ชัดพี่น้องยังไม่มีการเผยแพร่ไอ้ที่แปลกประหลาดมากที่สุดตอนนี้ก็คือกล้องวิดีโอที่อยู่บนหัวทหารยูเครนเนี่ยพี่น้องมันวิ่งตามทหารยูเครนไปทุกที่เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาอย่างไรก็ถือว่ามันเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่เคยเห็นพี่น้องที่จังหวัดซาปอร์เซียคลิปนี้สวัสดีครับ